ด้านโต๊ะมูฮัมหมัดซาอินยูซุฟเลขาธิการสหพันธ์กอล์ฟอาเซียนเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นประเภททีมชิงแชมป์อาเซียนโปรตาคัพครั้งที่55ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ประเภทครับประเภทสมัครเล่นชายไม่จำกัดอายุโปรตาคัพครั้งที่55ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน16ปีไลออนคัพครั้งที่9ประเภทสมัครเล่นหญิงไม่จำกัดอายุสันติคัพครั้งที่7และประเภทเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน16ปีคาตินีคัพครั้งที่3ซึ่งในปีนี้มีนักกอล์ฟทีมชาติจากประเทศต่างๆย่านเอเชียเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด7ประเทศประกอบด้วยลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์เมียนมาอินโดนีเซียสิงคโปร์และไทยทางด้านในปรีชาเสนาพรมหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเล่นในบ้านต้องคว้าแชมป์ให้ได้ทั้ง4ประเภทมีหลายๆคนนะครับอย่างโคสุเกะนี่เขาก็ได้แชมป์ออสเตรเลียมานะฮะก็เป็นแมตช์โปรก็ถือว่าเป็นตัวเด่นครับน่าจะ4ถ้วยครับในบ้านครับต้อง4ถ้วยครับในบ้านในส่วนของประเทศไทยได้ส่งนักกอล์ฟทีมชาติลงแข่งขันทั้งหมด19คนเป็นนักกอล์ฟชาย12คนและนักกอล์ฟหญิง7คนสำหรับการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่14ถึง18กันยายนนี้ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับจังหวัดขอนแก่นนิวัฒน์สุริยะถ่ายภาพอภิสิทธิ์ภพพานรายงาน